สวัสดีผู้ชมท่านนะครับครั้งนี้ก็จะมารีวิว LBX Z Mode Sigma Orbit นะฮะ Orbit ก็เป็นหุ่นสำเร็จของ LBX นะฮะก็ตัวนี้มีผลิตออกมาเป็นโมเดลมาแล้วเหมือนกันทั้ง Pursuit Elcyon Minova แล้วตัวล่างรวม Sigma Orbit ด้วยนะฮะแต่ว่าขี้เกียจหานะหาลำบากหาไม่ครบนะฮะแต่ละครั้งเนี่ยเราก็มานั่งต้องมานั่งทำนู่นทำนี่อีกเสียเวลานะซื้อแบบสำเร็จเลยดีกว่าโอเคก็กล่องก็เป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ผมแกะของข้างในมาหมดแล้วแล้วขี้เกียจยัดกลับเข้าไปเสียเวลานะต้องมานั่งแงะเหมือนเดิมอีกกล่องประมาณนี้นะด้านข้างด้านหน้าด้านหลังก็เป็นรูปพรีวิวนี้ด้านบนก็เจาะรูเป็นรูป LBX นี่ตรงนี้นะจะส่องดูข้างในได้นิดนึงโอเคก็อันนี้เป็นหุ่นสำเร็จแน่นอนรวมร่างได้แบบนี้เลยก็เหมือนซื้อ4ตัวในกล่องเดียวก็คุ้มค่ากระฉูดกระชายราคาก็กระฉีดนิดหน่อยครับกระเป๋ากระฉีดนะฮะครับตัวนี้ผมขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะฮะเพราะว่าดูแล้วของหน้าเยอะรายละเอียดเยอะก็พาร์ทแรกก็เป็นพวกPursuit ก่อนต่อไปก็เป็นพวกพาร์ท2ก็จะเป็นการรวมร่างนะฮะวิธีรวมร่างแล้วก็ร่าง Sigma Orbit ว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับต่อไปก็เป็นของที่อยู่ในกล่องครับว่าเป็นยังไงนะฮะนะครับนี่คือของทั้งหมดในกล่องนะทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ว่าต้องอธิบายก่อนส่วนนี้เป็นของฐานนะฐานกับเอฟเฟคพาร์ทเนี่ยแล้วมือพวกนี้นะฮะต้องตัดออกจากแผงนะมันคือเขาเอาแบบยังไงคล้ายๆเหมือนโมเดลเลยอะเราต้องตัดออกจากแผงเป็นแผงมาเลยฮะสองแผงใหญ่ๆเราตัดออกมานะฮะทีนี้ในกล่องก็มี3ตัวนี้ของตายครับไม่มีไม่ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวรวมร่างไม่ครบนะฮะซีกนี้ทั้งหมดนะเป็นของเซตของ Perseus นะฮะผ้าคลุมนี่ก็เป็นผ้าจริงๆนะฮะไม่ได้เป็นพลาสติกกระดาษแบบโมเดลนะฮะผ้าจริงๆนะเย็บมาให้เรียบร้อยเห็นไหมสีขาวสีแดงแต่รู้สึกว่าด้านนึงเป็นสีขาวเนี่ยทำใหพอส่องแสงปุ๊บเราจะเห็นเป็นสีชมพูชมพูฮะก็คือแสงสะท้อนออกมาแหละทะลุมาทำให้เราเห็นเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีดาบเพอร์ซิวส์ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้สองเล่ม สไตล์ฮีโร่ฮะก็เป็นหุ่นตัวแรกของโอซาร์ฮีโร่ด้วยมือก็ให้มาทุกตัวให้มา2คู่แล้วก็มือแบอีก1อันนะฮะให้มาเหมือนกันหมดเลยรูปแบบการถือเหมือนกันหมดเลยแค่ลงสีกับขนาดมือเนี่ยไม่เท่ากันแค่นั้นเอง ของเอลชิออนก็มีประมาณนี้เท่านี้เหมือนกันนะครับมีผ้าคลุมมาให้ก็เป็นผ้าจริงๆนะฮะเป็นผ้าจริงๆไม่ได้โม้นะฮะก็มีโล่แล้วก็อาวุธแล้วก็หอกนะฮะโล่กับหอกนี่จะใหญ่กว่าของตัวโมเดลค่อนข้างจะเกือบเท่าตัวนะฮะก็ดูใหญ่จนแปลกประหลาดยังไม่รู้นิดนึงส่วนอาวุธชิ้นอื่นก็ไม่ค่อยแปลกประหลาดเท่าไหร่มินาว่าก็เหมือนกันนะมีอาวุธมาให้มือมาให้จริงๆมินาว่ายืนไม่ได้นะนี่ผมตั้งไปตั้งมาแม่งตั้งไปตั้งมาแล้วมันยืนได้เฉยก็งงเหมือนกันทำไมมันยืนได้อะตัวเริ่มสั่นแล้วก็มันไม่มีเท้านะมันจะยืนก็ยืนได้แต่ยืนลำบากแต่โดนลมนิดหน่อยก็ล้มแล้วเอฟเฟกต์พลาสซิกมาซอร์สก็เป็นแบบนี้นะเอาไว้ใส่กับในร่างซิกมานะส่วนมือสองนี้เป็นร่างเป็นของเอชิออนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเอาไว้ถืออาวุธในร่างซิกมาออร์บิทโดยเฉพาะแล้วชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นปิดลูกตาของเพอร์ซิอุสนะฮะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคพาร์ทของส่วนโล่ของซิกมาออร์บิทอันนี้ก็เป็นฐานมีก้านซึ่งจะสามารถเอาไปใช้กับพวกโมเดลอย่างอื่นได้เหมือนกันฮะไม่จำเป็นต้องใช้กับพวกนี้รูขนาดเสียบเท่ากันหมดอันนี้ก็เป็นก้านสำหรับเก็บของนะเสียบที่ฐานนี่เหมือนกันตัวฐานนี่ก็อย่างนี้นะฮะต้องตัดออกจากแผงนะคุณถ้าคุณดูดีๆก็จะเห็นรอยตัดที่ผมตัดอยู่นะฮะเป็นฟ้าๆทำนองนั้นแหละซึ่งตัวฐานนี่ สามารถใช้เก็บของได้ด้วยนะเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ไม่ใช้พวกมืออะไรพวกเนี้ยเก็บเข้าไปในนี้แล้วก็ฝาปิดโป๊ะเข้าไปแล้วใช้ตั้งอาวุธได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมบอกว่าตั้งไงนะครับนี่ก็เป็นของทั้งหมดในกล่องต่อไปก็เป็นลูกเล่นนะว่าลูกเล่นหลักๆของตัวพวกนี้ก่อนว่าเป็นไงนะนะ
ครับคราวนี้ก็มาเรื่องลูกเล่นและจุดขยับก่อนแต่ว่าก่อนอื่นผมขออธิบายข้อมูลตรงนี้ก่อนก็เหมือนที่ได้แล้วมาครับทุกตัวนี้จะมีโหมดพิเศษเหมือนกันฮะไม่เหมือนกันซึ่งจะโผล่มาให้ใช้ครั้งเดียวครับครั้งเดียวเราหยุดไปเลยต่อกลางเรื่องนะฮะประหลาดมากไม่ใช้ทั้งเรื่องนะโอ้อุตส่าห์คิดคนรับถ่ายใช้แค่นิดเดียวทุกตัวมีเหมือนกันหมดฮะก็เอาข้อมูลที่ก่อนเพอร์ซิวส์ก็จะมีถ้าไม่ตายของสายดาบนะฮะเป็นคอสโมสแลชนะฮะครับส่วนโหมดพิเศษของเพอร์ซิวส์ก็มีเป็นสไตร์โหมดนะฮะก็เป็นการเพิ่มลิมิตของหุ่นออกไปนะฮะเพิ่มทางด้านความเร็วกับความคล่องตัวเป็นหลักนะไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันนะฮะครับส่วนเอลชิออนคุณของยามาโนบานนะฮะตัวลำดับที่3นะฮะของบานแม่งมีหลายตัวมากนะฮะไอ้นี่เป็นตัวที่3นะย้อนยุคไปเหมือนอากิเลสนะฮะก็ตัวนี้จะมีท่าไม่ตายใหม่ของสายหอกนะฮะก็คือโฮเลลี่ลาชนะฮะอยู่ท่าระดับ3แต่แรงเกือบเท่าระดับ4นะฮะครับส่วนโหมดพิเศษของเอลชิออนก็คือไนท์โหมดนะฮะก็เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็สร้างบาเรียให้ตัวหุ่นนะคือเพิ่มความอึดแต่ว่างั้นแหละฮะครับส่วนมิโนวาก็เป็นหุ่นของอะไรนะของรันนั่นแหละจำชื่อแม่งไม่ได้จำชื่อได้แค่นี้ของรันก็มีท่าไม่ตายเป็นไอโฮโมคาชิอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านลำบากไปชื่อญี่ปุ่นนะฮะเป็นท่าระดับ2ของสายหมัดนะครับมิโนวาก็มีโหมดพิเศษกันโหมดพิเศษของมันก็คืออะไรเบิร์นิ่งโหมดก็เพิ่มพลังโจมตีฮะให้ตัวหุ่นแล้วหุ่นก็จะกลายเป็นสีแดงแดงกว่าเดิมอีกนะครับตะกี้ก็เป็นข้อมูลไปแล้วคราวนี้ก็มาดูตัวโมเดลว่าเป็นไงก็เลือกจุดขยับก็ส่วนเท้านี่ก็หมุนได้ยืดมาได้นิดหน่อยฮะแต่ว่าข้อเสียของเพอร์ซิวส์ก็คือเนื่องจากว่ามันถอดมันต้องประกอบเป็นซิกมาออร์บิทได้สุดเท้าต้องถอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเท้ามันจะตรงแกนนี้นะจะค่อนข้างจะหลวมๆนะจะไม่ค่อยติดอยู่กับตัวหุ่นเท่าไหร่พูดง่ายคือหลุดง่ายแล้วหลุดเองครับมองนะฮะทีนี้โครงข้างในก็เป็นเหล็กนะฮะทำให้ตัวนี้มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่เอชอนก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะแต่เป็นเหล็กไม่เท่ากับเพอร์ซิวส์เหล็กเยอะกว่าส่วนเป้านี้ก็สามารถขยับได้ก่อเอวก็ขยับได้ข้อขาก็เป็นแบบจังหวะเดียวนะก็คือพับได้แค่90เท่านี้นะฮะขาก็หมุนได้รอบทิศเลยแต่ว่าติดดีไซน์แล้วก็มันแข็งด้วยเลยไว้ก่อนนะเอวก็หมุนได้ปุ๊บแต่ยกเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้ว่าต้องรองรับน้ำหนักในซิกมาออร์บิทด้วย ส่วนแขนก็เป็น2จังหวะฮะก็ฉะนั้นก็จะแปลว่าสามารถพับได้180เลยหมุนนี้ได้ถอดได้ด้วยปึ๊กเดือยล็อกมีนิดเดียวเองนะฮะโอเคเมื่อไหร่ก็ยกได้นะกลางยกนี้ได้เรายกนี้ได้เลยปึ๊บไอ้คีบตรงนี้ก็ขยับได้เหมือนกันนะฮะขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้นิดนึงล็อกกลางได้เพราะว่าต้องประกอบล่างได้เป็นส่วนลำตัวนะฮะโอเคการลงสีต่างก็ลงมาเรียบร้อยแต่ก็มีบางจุดที่ลงเลอะนะฮะไม่รู้ว่าพลาดได้ไงของราคาขนาดนี้ฮะไม่น่าจะพลาดโอเคส่วนหัวก็หมุนได้ยิงได้นิดหน่อยแต่ว่ายกหน้าขึ้นลงเนี่ยได้นิดเดียวเท่านั้นไม่ได้เยอะทีนี้ก็ใครรู้จัก LVS ก็คงจะรู้ดีนะฮะว่ามันสามารถคัสตอมไม้ได้เพราะฉะนั้นมันสามารถถอดแขนถอดหัวถอดทุกชิ้นได้หมดเลยแต่ว่าผมไม่ถอดจะเสียเวลาวันนี้โอเคเอลชิออนก็มีโครงเป็นเหล็กเหมือนกันแต่มีแค่บริเวณส่วนลำตัวนะเท่าที่รู้สึกส่วนขาจะไม่มีนะจะเป็นพลาสติกนะฮะชั้นข้อต่อนี่จะเรียกได้ว่าเยอะจะไงดีอ่ะจะฟิตจะขยับได้ดีกว่าเพอร์ซิวส์นะฮะในหลายจุด
แล้วก็มีบางจุดที่หลุดง่ายเหมือนกันส่วนข้อเท้านี่ก็เป็นแบบเบ้ากลมเนี่ยหมุนได้แบบนี้ได้ทุกส่วนของเอลซิออนนี่สามารถยืดได้หมดนะเพราะว่าพอในร่างซิกมาปิดปุ๊บมันต้องยืดเพื่อว่าให้สัดส่วนมันดูดีขึ้นนิดนึงแต่อันนี้ขี้เกียจไปก่อนขาก็พับได้ครับเป็นแบบจังหวะเดียวนะเท่านี้ปุ๊บกระโปรงหลังนี่ก็ยกถอดออกได้แล้วก็ยกขึ้นลงได้ไม่รู้จะทำให้ถอดออกได้เพื่ออะไรเหมือนกันนะฮะทั้งที่มันไม่จำเป็นต้องถอดในเวลาประกอบร่างนะโอ้ผ้านี่ก็เป็นผ้าจริงๆนะฮะโดนลมก็ปิววิวไปแล้วโดนลมก็ปิวนะฮะนี่ดัดได้นิดนึงเป็นดีกว่ามากถ้าคิดว่ามันไม่ได้มุมก็ถอดออกแล้วก็ใส่ใหม่ก็ได้ปรับมุมได้นะนี่เห็นไหมมันก็เหมือนว่าผ้าปิวไปข้างหลอกตาว่างั้นแหละโอเคเอวก็ยกขึ้นได้นิดนึงฮะแล้วก็ยกย้ายยกขาได้หน่อยหมุนได้ปึ๊บแขนตัวนี้ค่อนข้างจะฟิตกว่าตัวอื่นทั้งโดยทั้งมวลนะฮะก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ามันไปส่วนแขนนะฮะโอเคฟิตอยู่ปุ๊บแต่นี้เวลาขยับแขนเนี่ยเกาะหัวไหล่เนี่ยจะไปงัดกับแขนท่อนนี้อยู่มันเลยทำให้ขยับได้ไม่สุดเพราะฉะนั้นคือเราต้องไม่ใช่ขยับไม่สุดสิจะขยับลำบากเพราะฉะนั้นเวลาขยับเนี่ยต้องพยายามเอาเกาะหัวไหล่ขึ้นก่อนแล้วก็เอาแขนขยับขึ้นตามนะมันจะได้ไม่ไปงัดกันโอเคเวลาหมุนแขนก็จะมีตัวล็อกนิดนึงไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะฮะทำให้ขยับลำบากขึ้นโอเคคีบนี่ขยับได้เพราะว่าต้องกางได้ในร่างนู้นนะฮะส่วนหัวก็ขยับหน้าขึ้นลงได้นิดหน่อยหมุนได้ทีนี้เนี่ยเรื่องรูปทรงนี่ผมว่าตัวที่ผิดประหลาดไปมากที่สุดในสาบตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นเอลชิออนนะฮะดูจะอ้วนไปอ้วนผิดปกตินะฮะตัวโมเดลจะดูผอมกว่าแล้วก็เพียวกว่าแล้วส่วนหน้านี่จะดูไม่ค่อยมีมิตินะฮะมันเหมือนกับหน้าเนี่ยมันเป็นระดับเดียวกันหมดเลยอ่ะกล้องไปเลยปึ๊บอ่ะมันหน้าเนี่ยไปกล้องเอ้ยมันหน้าเนี่ยเป็นระดับเดียวกันหมดทำให้ดูแล้วไม่ค่อยมีมิตินะฮะดูแล้วไม่ค่อยแบบลงตัวสักเท่าไหร่ถ้าก้มหน้าแล้วมันจะดูดีขึ้นแต่ว่าถ้ามองตรงมอดาค่าเนี่ยมันจะดูประหลาดๆแปลกๆนะฮะก็เสร็จไปปึ๊บก็เอวขยับได้นะไม่ใช่ขยับไม่ได้มินโนว่าก็ไม่มีเหล็กนะฮะพลาสติกทั้งตัวนะถอดก่อนทีนี้ทำไมผมซึกเสียบทานเพราะว่ามันตั้งไม่อยู่นะฮะมันไม่คุณก็เห็นมันไม่มีเท้านะถึงจะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนเท้าแต่ว่ามันก็เหมือนไม่มีเท้าอยู่ดีอ่ะมันก็ยืนไม่อยู่นะฮะโอเคก็ขยับได้หมุนได้ฮะก็คือดึงออกมานิดนึงฮะแล้วก็หมุนได้เป็นข้อบอกรมขยับแค่นี้ก็รู้แล้วก็ต่อขาเป็นแบบว่ากลมนะฮะแต่ว่าเขาทำตรงนี้ให้หมุนได้ก็ดีไปทำให้ขยับได้เยอะขึ้นนะฮะอย่างนี้ปุ๊บส่วนแขนก็เป็นพลาสติกขยับได้แค่90นะฮะหมุนอย่างนี้ได้หมุนไปข้างหลังได้ด้วยงอแขนงอขาดักแขนดักขาได้โอ้ประหลาดมากเฮยกได้เฮลนี่ก็หมุนได้ยกได้เพราะว่าต้องถอดได้อยู่แล้วโอเคด้านหลังนี่ก็ขยับได้นะฮะเพราะยังไงต้องถอดได้อยู่แล้วหัวนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับตัวอื่นสักเท่าไหร่นะหมุนได้ยักหน้าได้นิดนึงแล้วคีตรงหัวนี่ก็ปรับไปมาได้นะเป็นเชื่อมต่อโดยเป็นแบบข้อเบ้ากลมนะเพราะฉะนั้นปรับองศาได้นี่อย่างนี้เป็นหูกระต่ายได้ฟิวไปข้างหลังโอเคครับก็จุดขยับทั้งหมดก็มีเท่านี้กองไว้เยอะยืมไม่ได้ฐานนี้แบบไว้ก่อนไม่ค่อยใช้ทีนี้อาวุธนี่ของเพอร์ซิวส์ด้ามจะไม่มีตรงด้ามผ่านท้ายนะเพราะฉะนั้นสามารถเสียบเข้าไปที่มือได้เลยมือก็มีรูให้อยู่แล้วปึ๊บก็เสียบไปปึ๊บก็ถือได้เลยถือได้มั่นคงดีฮะไม่หล่นอะไรเลยทีนี้เนี่ยเขามีมือกำหลวมๆนี้มาให้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าให้สามารถถือไอ้อาวุธหมัดอย่างนี้ได้กับอาวุธปาชนิดเท่านั้นกับทำมุมของดาบทำนองนั้นนะฮะทำมุมการถือได้แต่ว่าถือจะถือไม่ค่อยอยู่ยังไงเอ่ยก็อย่างนี้นะฮะมือมันอยู่อย่างนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็
มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะถือไม่อยู่แล้วมันก็จะร่วงมันแค่ทำได้มันแค่ถือได้แค่บางมุมเท่านั้นนะไม่ได้ถือแบบถือแล้วแบบมั่นคงเลยทำนองนั้นนี่ก็จะได้ประมาณนี้ฮะเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อก็ถือได้แค่นั้นนะฮะไม่ได้อะไรมากมือแบนี่คือแบจริงๆนะฮะแบแบบไม่ได้แบชี้เด่อะไรขนาดนั้นแบแบบหลวมๆนะฮะโอเคนี้หอกอันนี้ครับของเอลชิออนถือยังไงครับถ้าเป็นมือกำงี้เหมือนโมเดลน่าจะเหมือนโมเดลเลยคือถอดได้แล้วยังไงเอ่ยแล้วก็มุกเดิมฮะเอาก้านเสียบเข้าไปแล้วก็เอาตัวคมมีดเนี่ยประกอบข้างบนปุ๊บมันก็เหมือนว่ามันถือได้คือหลอกตาอีกแล้วนะฮะตัวก็จะมีขนาดใหญ่ผิดปกติเหมือนกันอ่ะหอกนี่เอ้ยโล่ก็เหมือนกันนะแต่ว่าเห็นไหมครับมีอย่างนี้ให้เพราะฉะนั้นสามารถสอดเข้าไปได้เลยสอดเข้าไปถ้าเมงเมาอยากไหนเยอะแยะเฮียบสอดเข้าไปก็เป็นอย่างนี้เลยปุ๊บทีนี้เนี่ยไอ้มือแบของไอ้มือกำหลวมๆแบบเอลชิออนเนี่ยก็สามารถถือหอกได้นะฮะแต่อื่นต้องแกะมาก่อนถือได้แล้วถือค่อนข้างจะมั่นคงกว่าถือดาบนะฮะแต่ว่าก็มันไม่สามารถถือตรงด้ามได้โดยตรงเพราะตรงด้ามมันก็เหมือนกับว่าถือลอยๆทำนองนั้นฮะอย่างนี้ใช่ไหมแต่คุณสามารถทำให้มันถือได้มั่นคงมากกว่าเดิมคือจับเกือบจนถึงแบบคมใบมีดเนี่ยขนาดเนี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนปุ๊บอ่ะมันก็ทำให้เหมือนกับว่าตัวหอกเนี่ยไปชี้ลงแต่คือต้องข้อเสียคือมีแค่นี้แหละต้องจับประมาณนี้ถึงจะอยู่นะถ้าจับประมาณนู้นแล้วล่วงแน่นอนนะฮะเฮ้ยอะไรบินเต็มฉากเลยวะเนี่ยโอเคส่วนมือแบบนี้คือมือกำหลวมๆแบบพวกนู้นนะฮะก็ไว้ถือไอ้นี่แหละแต่ของมิโนว่าคือมันใส่ง่ายกว่าแค่นั้นเองนะฮะเพราะตู้ใส่ยากกว่าปุ๊บใส่ไปก็เป็นอย่างนี้ใส่สองข้างเลยก็ได้อ่ะก็เป็นแบบนี้นะฮะก็เหมือนเดิมครับนอนลงไปครับยืนไม่อยู่เนี่ยจุดขยับอะไรต่างก็หลักๆก็มีเท่านี้นะของพวกนี้ก็จบไปก่อนพาร์ทแรกนะฮะพาร์ทสองก็จะเป็นเกี่ยวกับการลงล่างแล้วก็ซิกมาออร์บิทนะฮะว่าทำยังไงครับ